ลิลลี่เป็นหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งซึ่งรักการปลูกต้นไม้และดอกไม้เป็นอย่างมากเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดูแลสวนเล็กๆหลังบ้านของเธอส่วนของลิลลี่งดงามเป็นอย่างมากมีทั้งต้นไม้ดอกไม้และพืชผักชนิดต่างๆเรียงรายสลับกันอย่างสวยงามวันหนึ่งขณะที่ลิลลี่กำลังพรวนดินอยู่รอบๆสวนของเธอลิลลี่ก็ได้พบกับเมล็ดพืชแปลกประหลาดเมล็ดหนึ่งตกอยู่ที่ริมสวนของเธอลิลลี่ไม่รู้ว่าเมล็ดพืชเมล็ดนี้เป็นเมล็ดของต้นอะไรด้วยความอยากรู้เธอจึงได้เริ่มลงมือปลูกเมล็ดพืชลึกลับทันทีลิลลี่ค่อยๆบรรจงขุดหลุมที่สวนและหว่านเมล็ดลงไปด้วยความระมัดระวังเธอหมั่นรดน้ำเมล็ดพืชลึกลับที่ทุกวันไม่ขาดเพื่อหวังว่าต้นอ่อนจะแตกหน่อออกมาให้เห็นในเร็ววันทว่าวันแล้ววันเล่าจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์กลายเป็นเดือนเจ้าเมล็ดพืชลึกลับนี้ก็ยังคงไม่แตกต้นอ่อนออกมาให้เห็นลิลลี่เริ่มกังวลว่าเมล็ดพืชที่เธอปลูกนั้นตายหรือไม่ทว่าลิลลี่ก็ไม่ย่อท้อและหมั่นรดน้ำต่อไปเพื่อหวังว่ามันจะโตเป็นต้นไม้ที่งดงามแม้เวลาจะล่วงเลยผ่านไปนานเท่าไหร่เจ้าเมล็ดพืชก็ยังไม่ผลิต้นอ่อนออกมาให้เห็นเสียทีลิลลี่เริ่มสิ้นหวังเธอทุ่มแรงกายแรงใจกับเมล็ดพันธุ์ลึกลับเมล็ดนี้มากแต่มันก็ยังไม่เติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้เสียทีเธอเริ่มต้นตั้งคำถามกับตัวเองว่าหรือว่าเจ้าเมล็ดพันธุ์เมล็ดนี้จะไม่สามารถเติบโตเป็นต้นไม้ได้หรือไงกันนะลิลลี่ที่สิ้นหวังก็เริ่มหมดกำลังใจมากขึ้นทุกทีแม้แต่สวนเล็กๆอันแสนงดงามของเธอก็เริ่มกลายเป็นสวนที่ไร้ชีวิตชีวาเช่นกันอยู่มาวันหนึ่งช่างทำสวนฝีมือดีก็ได้บังเอิญเดินทางผ่านมาพบกับสวนของลิลลี่แล้วก็ได้เห็นเมล็ดพันธุ์พืชประหลาดที่ลิลลี่ได้ปลูกเอาไว้ช่างทำสวนจึงอดใจไม่ได้ที่จะขอลิลลี่ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ประหลาดนั่นเมื่อเขาได้ตรวจสอบเมล็ดอย่างถี่ถ้วนช่างทำสวนก็ได้พูดกับลิลลี่ว่าเจ้าเมล็ดพันธุ์เนี่ยต้องการมากกว่าน้ำและแสงแดดมันต้องการความรักความเอาใจใส่คุณต้องคอยพูดให้กำลังใจมันให้มันเจริญเติบโตลินดี้สงสัยกับสิ่งที่ช่างทำสวนพูดเพราะต้นไม้ก็เหมือนกันหมดแค่รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยก็จบแล้วยังต้องมาพูดให้กำลังใจอะไรกันอีกต้นไม้ก็คือต้นไม้ทว่าลิลลี่ได้ตัดสินใจลองพูดคุยกับเมล็ดพืชทุกวันลิลลี่คอยบอกเจ้าเมล็ดพืชวันแล้ววันเล่าว่าตัวเธอนั้นเชื่อมั่นว่าเจ้าเมล็ดพืชจะเติบโตเป็นต้นไม้ที่งดงามจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์ผ่านไปเป็นเดือนแม้ลิลลี่จะพูดคุยกับเจ้าเมล็ดพืชทุกวันแต่เจ้าเมล็ดพืชก็ยังไม่งอกเป็นต้นอ่อนเสียทีจึงทำให้ลิลลี่เศร้าโศกเสียใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมวันหนึ่งขณะที่ลิลลี่นั่งเฝ้าสวนของเธอด้วยความผิดหวังเธอก็ได้เห็นต้นอ่อนสีเขียวเล็กๆต้นหนึ่งโผล่ออกมาจากผืนดินมันคือต้นอ่อนของเจ้าเมล็ดพืชลึกลับนั่นเองลิลลี่เมื่อเห็นอย่างนั้นก็ดีใจหาที่เปรียบไม่ได้ลิลลี่ดูแลเจ้าต้นอ่อนที่งอกออกมาด้วยความเอาใจใส่คอยพูดคุยให้กำลังใจเจ้าต้นอ่อนทุกวันจนบัดนี้เจ้าต้นอ่อนได้เติบโตกลายเป็นต้นไม้ที่มีดอกอันแสนงดงามดอกของเจ้าต้นไม้นั้นสะท้อนเป็นประกายยามต้องแสงอาทิตย์ลิลลี่ดีใจและมีความสุขเป็นอย่างมากเธอไม่เคยเห็นดอกไม้ไหนงดงามเท่านี้มาก่อนมันดูอ่อนโยนสงบนิ่งและสดใสยามเมื่อต้องแสงอาทิตย์บัดนี้ส่วนของลิลลี่กลับงดงามสดชื่นมีชีวิตชีวาอีกครั้งประสบการณ์ที่ลิลลี่ได้รับในครั้งนี้ได้สอนให้เธอได้เข้าใจว่าการดูแลต้นไม้ก็เหมือนกับความรักแค่การทักทายการพูดคุยการกินข้าวด้วยกันไปวันๆไม่สามารถประคองความรักเอาไว้ได้เช่นเดียวกับที่ตัวเธอแค่รดน้ำเจ้าเมล็ดพืชได้ทุกๆวันแม้จะรดน้ำมากแค่ไหนแต่มันก็ไม่สามารถทำให้เจ้าเมล็ดพืชงอกออกมาเป็นต้นอ่อนได้เลยความรักก็เช่นกันความรักต้องการการดูแลเอาใจใส่การปลอบโยนให้กำลังใจสนับสนุนซึ่งกันและกันความรักจึงจะสามารถเติบโตผลิดอกออกผลต่อไปได้ความรู้สึกเป็นสิ่งเปราะบางอ่อนโยนมนุษย์ทุกคนย่อมต้องการความรักกำลังใจและความเอาใจใส่ในเวลาที่คนรักของคุณดูเข้มแข็งที่สุดอาจเป็นเวลาที่เขาต้องการความรัก
และกำลังใจจากคุณมากที่สุดก็เป็นได้และนี่คือเรื่องสั้นสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวความรักครับขอทุกท่านดูแลเอาใจใส่ทนุถนอมคนท่านรักให้ดีขอทุกท่านประสบความสำเร็จสมหวังในความรักครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบครับสวัสดีครับบ๊ายบาย